เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเหลือการทำงานของมนุษย์ที่มีความสำคัญแต่ปัจจุบันหุ่นยนต์ก็ยังมีข้อจำกัดนั่นก็คือการเคลื่อนไหวที่ถึงแม้ว่าจะแม่นยำแต่ก็ไม่อ่อนโยนเท่าใดนักนักวิจัยในสหรัฐจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่หยิบจับสิ่งของอย่างนุ่มนวลได้โดยการใช้หนวดแบบพิเศษพันเกี่ยวไปมาหุ่นยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่าหุ่นยนต์หนวดตามลักษณะที่เด่นชัดของหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาโดยนักวิจัยจากวิทยาลัยวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮาวาร์ดจอห์นเอพอร์สันซึ่งได้ปฏิวัติวิธีคิดในการทำหุ่นยนต์สำหรับหยิบจับสิ่งของที่บอบบางด้วยการเรียนแบบธรรมชาติของแมงกะพรุนร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์กลไกที่ซับซ้อนและวัสดุสังเคราะห์แบบพิเศษสำหรับรูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์หนวดนั้นก็เรียบง่ายโดยออกแบบตัวหนวดของหุ่นยนต์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการจับยึดวัตถุให้มีโครงสร้างกลวงที่ทำจากยางโดยให้โคนหนวดที่ติดกับตัวสั่งการของหุ่นยนต์นั้นมีความหนากว่าส่วนปลายซึ่งจะทำให้คล้ายกับหนวดของแมงกะพรุนและเมื่อต้องการจับวัตถุก็เพียงแค่บังคับให้หนวดไปสัมผัสกับวัตถุพร้อมกับฉีดของเหลวสังเคราะห์พิเศษเข้าไปในช่องกลวงของหนวดเพื่อให้เกิดแรงดันและความแข็งแรงพอที่จะยึดเกาะวัตถุไว้ในลักษณะของการพันเกี่ยวกับวัตถุแบบที่ต้องการโดยหุ่นยนต์ดังกล่าวได้มีการทดสอบการใช้งานกับวัตถุที่มีรูปทรงหลากหลายและมีความบอบบางต่างกันหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือกระถางต้นไม้และพบว่ามันสามารถยึดเกาะแต่ไม่ทำลายวัตถุได้เป็นอย่างดีโดยโรเบิร์ตวูดหนึ่งในนักวิจัยของงานนี้มองว่าการแก้ปัญหาความซับซ้อนของหุ่นยนต์สำหรับงานเปราะบางด้วยวิธีการนี้อาจจะเปิดทางสู่การพัฒนาใหม่ๆด้วยหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวจับลักษณะเดียวกันในอนาคตอย่างเช่นการนำไปประยุกต์กับการทำการเกษตรเพื่อเก็บผลผลิตทั้งผักและผลไม้หรือแม้แต่การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดเพื่อสัมผัสเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆได้อย่างนุ่มนวล